ที่1เชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยบริเวณเทือกเขาคันตันแนวคิดที่2เชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยบริเวณมณฑลเสฉวนประเทศจีนแนวคิดที่3เชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนแนวคิดที่4เชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ในแหลมมาริยูแนวคิดที่5เชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันเอาล่ะทีนี้ถ้าจริงว่าคนไทยอยู่ที่นี่เราก็จะได้มีการแกะรอยไปมีชายาที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะมาจากพ่อท่านมาพ่อท่านมานี่ก่อนที่ท่านจะอุปสมบทนะฮะท่านเป็นนักรบในกรุงรัตนโกสินทร์หนึ่งในลูกศิษย์ของพ่อท่านมาก็คือท่านพระยาวจีสัตยรักษ์ขำติยาภัยที่เป็นเจ้าเมืองชัยยาทีนี้เมืองชัยยาเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญต่อแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเมืองชัยยาเดิมหรือเมืองชัยยาที่มาจากพ่อท่านมาแต่เมืองชัยยาที่มาจากพ่อท่านมาเนี่ยเป็นเมืองชัยยาที่ทำให้ในแปลงจำนงทองที่เป็นนักมวยของท่านพระยาวจีสัตยรักษ์เนี่ยนะฮะชกหน้าพระที่นั่งท่านสมบัติชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงมวยชายาตัวนี้สามารถชนะมวยโคราชนะครับโดยท่าเสือลักหางเลยได้เป็นหมื่นมวยมีชื่อคือตอนนี้มีสอนอยู่มากมายนะมวยชายาถ้าจะให้ดีนะฮะต้องสอนตามครูบาอาจารย์ตรงนี้คือพูดรัฐฐานตรงๆว่าถ้านะฮะถ้าเราเนี่ยเป็นครูที่ดีหรือเป็นครูที่มีความรับผิดชอบเราต้องดำรงให้เหมือนครูบาอาจารย์ของเราในหนึ่งชีวิตของผมเนี่ยหนึ่งชีวิตของอาจารย์ผมนะหนึ่งชีวิตของอาจารย์ผมท่านปรมาจารย์เขตคุณครูถนอมยาและท่านพยายามจะทำให้มวยไทยดีขึ้นตลอดเวลาแต่ท่านก็ล้มหายตายจากโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อยากจะฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เกี่ยวข้องแม้กระทั่งผู้ปกครองเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยลงมาให้การสนับสนุนอย่าปล่อยให้ศิลปะที่มีอยู่จริงเนี่ยสูญหายไปพร้อมกับครูที่ยังมีชีวิตอยู่ผมก็เรียนมวยสายนี้มาจากพ่อตั้งแต่เด็กแต่คุณพ่อเสียก็เลยไปพบกับครูฉลองเรื่องประเสริฐนะฮะที่อุตรดิตถ์แล้วก็ครูฉลองก็ทำพิธีครอบให้ถือว่าสายอุตรดิตถ์แท้จริงนะฮะแต่ขณะเดียวกันทั้งเราก็ไม่ได้ตั้งค่ายมวยนะครับเราสอนในรักษาศิลปะเพื่อสืบทอดศิลปะของเราในขณะเดียวกันลูกศิษย์ผมเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ของเขาเองออกเยอะแยะตอนนี้ก็ออกสอนอยู่ตั้งหลายแห่งนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยพอเวลาที่เขาเรียนถึงระดับมงคล5แล้วขึ้นมงคล6เมื่อไรผมเขาต้องส่งมาให้ผมสอนต่อนะครับเพราะว่าตามประเพณีของเราเนี่ยการจะครอบต่างๆก็ให้ผู้มีอาวุโสที่สูงสุดเป็นคนตรวจสอบและครอบคือเมืองไทยจะก้าวสู่สากลเนี่ยมันดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคนไทยเนี่ยคนเรียนเมืองไทยจากคนไทยมากกว่าเรียนจากฝรั่งเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผมเป็นห่วงมากก็คือว่าคนไทยเรียนเมืองไทยไม่จริงจังเท่าไหร่นะฮะแต่ฝรั่งเขาเอาจริงเอาจังนะฮะแล้วก็เขามีระบบต่างๆของเขาดีกว่าเมืองปัจจุบันนี้ไม่มีศิลปะมีแต่เน้นกำลังนะกำลังเหล่านี้ถ้าคุณไม่มุนคุณหมดแรงคุณแก่คุณก็หมดท่าแล้วสู้อะไรเขาไม่ได้แต่ถ้าศิลปะนี่ถึงแก่ก็ยังใช้ได้อยู่
มวยไทยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมวยที่รอบตัวที่สุดในโลกนะฮะฝรั่งกลัวศอกที่สุดฝรั่งเห็นศอกเขาวิ่งหนีก่อนไม่เอาด้วยนะฮะศอกเราศอกทั้งหมดเนี่ยครับทำมวยของเราทั้งหมด27อย่างนะครับมวยทั้งหมดมี20ศอกมี27ชนิดนะฮะแต่เราเลือกใช้อยู่แค่อย่าง2อย่างศอกตัดอย่างนี้นะฮะศอกอีสานเมื่อก่อนนี้ศอกนี้ศอกท่านมาลาเนี่ยคือศอกอยุธยาแค่นี้เองเลยแค่นี้มวยลพบุรีขึ้นที่เดียวกับเดียวเขาเอามาจากในกรุงโตสะอาดโตสะอาดหรือมือแม่นหมัดเพราะท่านขึ้นที่รวดเร็วว่องไวนะครับเพราะท่านหมัดหงายมือท่านยกของขึ้นจากเรือเพราะท่านอาชีพรับจ้างขนของขึ้นจากเรือกำลังแขนก็แข็งแรงออกอาวุธได้รวดเร็วมองไม่ทันที่เขาเรียกว่าเร็วกว่าพริบตาเพราะนั้นมวยทุกสายมวยจะมีทั้งเร็วทั้งช้าแล้วแต่จังหวะโอกาสแล้วแต่บุคลิกคนท่าทางของมวยลพบุรีเนี่ยการจดมวยเนี่ยมันมีจดมวยอยู่3ลักษณะแต่ที่เขาไปค้นคว้าว่าเป็นหมัดหงายมือทีนี้หมัดหงายมือมันเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งคือหงายมือทั้งสองเรียกว่าพระการเปิดโลกนะครับต่อไปอีกหมัดหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคว่ำมือหงายมืออย่างนี้หรืออย่างนี้เรียกว่านาคาพ่นไฟแต่ถ้าคว่ำหมดเขาจะเรียกว่าตึงธรณีนะครับมันมีกลยุทธ์ของการใช้อันนี้มันเป็นคิดลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่า3วิธีนี้ใช้แบบไหนตอนไหนที่น่าห่วงที่สุดก็คือครูมวยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียนมาเพื่อชกมวยเขาไม่ได้เรียนมาเพื่อเป็นครูมวยจะเห็นว่านักมวยดังๆหลายคนแต่สร้างรู้สึกทำไมไม่เก่งเพราะเขาไม่รู้วิธีการถ่ายทอดครูมวยใหญ่เลยของโคราชเนี่ยที่ได้มีตำนานบันทึกและท่านได้เขียนตำรามวยเล่มแรกของโคราชเอาไว้คือเจ้าคุณป้าเหมสมาหารเจ้าเมืองโคราชท่านก็เขียนตำรามวยไว้ด้วยเหมสมาหารก็เป็นเจ้าเมืองโคราชแล้วก็เป็นนายสนามแต่ในโคราชก็ยังมีครูมวยอื่นอีกจำนวนมากนะครับเพราะนั้นมวยโคราชในจังหวัดโคราชถ้าเราไปสืบค้นก็จะมีลักษณะแตกต่างแต่ครูบัวเนี่ยเป็นลูกศิษย์สายหนึ่งนะครับของพระเหมสมาหารส่วนมวยโคราชส่วนที่เขาสืบทอดกันอยู่ในโคราชที่เป็นนักมวยต่อยเวทีตั้งแต่สุขประสาทหินพี่ไม้แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเจริญพัฒนาการของมวยโคราชในสายที่เป็นมวยชกประกอบอาชีพชกกันเป็นกีฬามวยแต่มวยสายโคราชที่ยังสืบทอดอยู่อย่างกว้างขวางเนี่ยสืบทอดผ่านครูบัววัดอิ่มหรือร้อยตรงบัวนินาชาซึ่งท่านเป็นครูพละถ้าพูดถึงมวยสายพลังศานะครับจุดเด่นคือเอาสองทุกสายได้มารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นมวยสายพลังศาจะต้องบอกว่าอาวุธที่ถนัดที่ชอบก็คือหมัดเขาบอกว่าสายพลังศาก็เกิดแม่ไม้หมดเลยมีลูกมีแม่ไม้15ไม้ลูกไม้15ไม้ซึ่งมันบรรจุอยู่ในตำราจริงๆแล้วมวยสายพลังศาเนี่ยมันก็เป็นมวยโบราณกึ่งปัจจุบันเนี่ยเอ๊ะทำยังไงไม่เอาเลยที่ลบทับจับศึกอะไรที่มันโหดร้ายเช่นตุ้มทับจับหักอย่าไปใช้ซะอยู่เถอะก็เอาที่หมัดเท้าข้อศอกนะตอนรับเขาเรียนนะที่ไม่อันตรายแล้วก็กำหนดกติกาขึ้นมาว่าจบตั้ง5ยกนะยกละ3นาทีนะทับ2นาทีนะอะไรเงี้ยใส่ลวงนะจับมือเปล่าพันมือก็คือวิวัฒนาการมาเป็นมวยในปัจจุบันคือพูดง่ายว่ามันเป็นมวยยุคปัจจุบันที่สามารถจะทำ
และจะต้องต่อไปจะต้องทำให้มันกลมแข่งขันและกลมกลืนสนุกปลอดภัยให้สากลทั้งโลกเนี่ยเขาสามารถมาแข่งได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ร้อยกว่าประเทศแล้ว